ดูเรื่องของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์กันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคดีความเรื่องของการยักยอกเงินพาไปสำรวจเงินของสหกรณ์นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีกว่า 10,000 ล้านบาทนะครับแต่ล่าสุดไปสำรวจการเหลือเพียงแค่80ล้านบาทเท่านั้นทำให้ทางสหกรณ์นะครับอาจจะต้องยุติการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกที่มีอยู่กว่า 50,000 คนด้วยกันตามพิสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทน์นะครับได้ดำเนินการฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับเงินของสหกรณ์ถูกยักยอกเงินคิดเป็นมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาทซึ่งก็มีผู้ต้องหาคนสำคัญนะครับก็คืออดีตประธานสหกรณ์นะครับคือนายสุภชัยศรีสุภอักษรซึ่งล่าสุดเองนะครับทางฝั่งของประธานกรรมการดำเนินการผู้บริหารแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์คุณประกิตพิลังกาสารนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังหาเงินเพื่อที่จะชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการงวดที่4จำนวน500ล้านบาทที่ต้องจ่ายหนี้ภายในสิ้นปีนี้นะครับตามแผนคืนเงินต้นให้กับทางเจ้าหนี้ทั้งหมดซึ่งแผนการหาเงิน500ล้านบาทนั้นนะครับก็คือการขายที่ดินมีอยู่2แปลงด้วยกันก็คือที่ตำบลแพร่กษาที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน9ไร่แล้วก็ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 1,616 ไร่ซึ่งก็ได้ตกลงเบื้องต้นนะครับขายในราคา350ล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีเจ้าหนี้บางคนนะครับคัดค้านการขายที่ดินในครั้งนี้เพราะว่าสงสัยนะครับว่าอาจจะมีการหัวราคาที่ดินทางศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งนะครับให้ดำเนินการขายที่ดินด้วยวิธีการขายทอดตลาดแต่ขนาดนี้นะครับก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลให้ขายที่ดินตามปกติครับค่ะซึ่งเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชม2559สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปแล้ว2งวดรวมเป็นเงิน 1,200 ล้านบาทและก็ภายในเดือนนี้นะคะเตรียมชำระเป็นงวดที่3อีก500ล้านค่ะซึ่งจะทำให้สหกรณ์เหลือเงินเพียงแค่80ล้านบาทนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าจะไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ในงวดที่4ด้วยนะคะโดยคณะกรรมการเห็นว่าอาจจะต้องยุติการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกค่ะและก็ต้องผิดนัดชำระหนี้ในงวดที่4ด้วยปัจจุบันต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าสมาชิกสหกรณ์มีทั้งหมด 52,000 กว่าคนค่ะมียอดเงินฝากรวมประมาณ 15,000 กว่าล้านนอกจากนี้นะคะคุณประกิตยังบอกว่าจริงๆแล้วมีทรัพย์สินพอที่จะจ่ายหนี้ได้โดยเฉพาะทรัพย์สินที่ DSI ยึดเอาไว้จากคุณสุภชัยนะฮะเรียนว่าทรัพย์สินและวิธีการที่จะระดมเงินเข้ามาชำระหนี้ของเราของสหกรณ์เนี่ยมันมีอยู่ตามแผนนะครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีอันเป็นไปที่ไม่ได้เงินเข้ามาจากทรัพย์สินที่มันรออยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่มันแปลงเป็นเงินไม่ได้เนี่ยหนึ่งก็คือการที่เราไม่สามารถขายที่ดินได้ครั้งนี้มีส่วนที่จะกระทบต่อการชำระเงินสิ้นปีนี้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงเราไม่ได้พูดอะไรที่เกินเลยหรือผิดเพี้ยนไปเลยนะครับสองทรัพย์สินของคุณสุภชัยที่ศาลแพ่งเนี่ยมีคำตัดสินให้เราเนี่ยได้รับชำระแล้วเนี่ยแต่เป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ดินต่างๆเนี่ยเราเอามาบังคับคดีและยังขายไม่ได้เพราะว่า DSI ยึดเอาไว้DSI ยึดเอาไว้เพื่อตรวจสอบในคดีฟอกเงินคดีพิเศษฟอกเงินของคุณสุภชัยและพวกแล้วก็ทั้งหลายแหล่อันนั้นก็เป็นหน้าที่เพียงแต่ว่ามันคือผลกระทบไงเราเห็นเงินที่เราควรจะได้มาอยู่แล้วเนี่ยเป็นทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยคุณสุภชัยเอาเงินของสหกรณ์เงินของสมาชิกไปซื้อวันนี้ศาลสั่งให้เอาคืนแต่เราเอาคืนไม่ได้เพราะ DSI ก็ยึดเอาไว้อีกครับคดีนี้คดีนี้เองก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายนะครับก็ยังคงต้องขยายผลนะครับติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษกันต่อไปครับ